คัมภีร์จะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะวันนี้พี่แอมก็มีพระคัมภีร์สนุกมามอบให้กับน้องๆเหมือนเคยพร้อมกันแล้วหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาเลยค่ะและเปิดตามพี่แอมนะคะในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่3ค่ะน้องๆเรื่องราวในวันนี้น้องๆยังคงจำกษัตริย์ดาวิดได้ใช่ไหมคะตอนนี้มาถึงรุ่นลูกของกษัตริย์ดาวิดแล้วค่ะน้องๆลูกชายของดาวิดก็คือชื่อว่าซาโลมอนนั่นเองน้องๆคะคืนหนึ่งพระเจ้าได้ปรากฏกับซาโลมอนขณะที่ซาโลมอนกำลังหลับและพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเจ้าต้องการอะไรให้เจ้าขอกับเราในที่สุดซาโลมอนก็ได้บอกกับพระเจ้าว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเขาเพราะเขาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แต่เขาเนี่ยยังเป็นเด็กอายุเขายังน้อยเขายังไม่รู้ว่าสิ่งใดที่เขาควรทำไม่ควรทำขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเขาด้วยเพื่อที่เขาจะสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดแล้วก็สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เหมือนกับพ่อของเขาที่ชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อนั่นเองค่ะน้องและพระเจ้าก็ได้บอกกับซาโลมอนว่าโอ้โหสิ่งที่เจ้าขอเนี่ยเราพร้อมที่จะประทานให้เพราะว่าเจ้าขอในสิ่งที่ดีเราจะให้เจ้ามากยิ่งกว่าที่เจ้าขออีกเราจะให้เจ้าร่ำรวยมากกว่าคนอื่นๆและคนที่ผ่านมาและคนที่จะเกิดหลังจากเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีคนใดที่ฉลาดเท่าเจ้าเลยน้องๆคะซาโลมอนเนี่ยชื่อเสียงเลื่องลือมากเลยค่ะน้องๆว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเขาได้แต่งเพลงสดุดีมากมายเป็นพันๆบทเพลงแล้วก็ได้เขียนพระธรรมสุภาษิตมากกว่า 3,000 ข้อเลยค่ะน้องๆแล้วเขาก็ได้เขียนหนังสือไว้มากมายได้เขียนบรรยายถึงสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้แล้วก็โอ้โหทุกๆประเทศในสมัยนั้นนะคะน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องมาเรียนหลายสิ่งหลายอย่างจากกษัตริย์ซาโลมอนค่ะน้องๆแล้วก็ชื่อเสียงของซาโลมอนเนี่ยเป็นที่เลื่องลือมากเลยว่าเขาเนี่ยมีสติปัญญาอันฉลาดหลักแหลมสามารถตัดสินคดีความที่ยากๆมากๆสามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องเพราะว่าเขาได้รับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั่นเองค่ะน้องๆคะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราขาดสติปัญญาให้เราขอจากพระเจ้าวันนี้พี่แอมว่าพี่แอมจะนำน้องๆอธิษฐานกับพระเจ้าว่าให้เราขอสติปัญญาที่มาจากพระองค์เพราะว่าในพระคัมภีร์ก็บอกนะคะว่าผู้ใดขาดสติปัญญาให้ผู้นั้นขอจากพระเจ้าพี่แอมเชื่อว่าน้องๆทุกๆคนอยากจะเรียนหนังสือเก่งๆใช่ไหมพี่แอมก็เหมือนกันอยากจะเรียนหนังสือเก่งๆฉะนั้นวันนี้ให้เรามาอธิษฐานขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าดีไหมคะเพื่อที่เราจะได้เรียนหนังสือเก่งๆกันพี่แอมอยากให้น้องๆพนมมือหลับตาแล้วก็ก้มศีรษะพูดตามพี่แอมนะคะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของกษัตริย์ซาโลมอนที่เขาขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในวันนี้หนูขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าด้วยเช่นกันหนูขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาในการเรียนให้กับหนูให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆและสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนสามารถทำการบ้านที่ยากๆได้หนูขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับหนูหนูขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนน้องๆคะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดขาดสติปัญญาให้ผู้นั้นขอจากพระเจ้าหลังจากจบรายการของพี่แอมวันใดถ้าน้องๆขาดสติปัญญาให้เราขอจากพระเจ้าได้ในทุกๆวันนะคะน้องๆก่อนนอนหรือก่อนที่เราไปเรียนเราสามารถอธิษฐานขอกับพระเจ้าได้ค่ะถ้าน้องคนใดอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆในวันนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้ดูสามารถเข้าไปใน3ช่องทางนะคะ Facebook YouTube และ holyzone.net ค่ะกลับมาพบกับพระคัมภีร์สนุกและพี่แอมได้ในตอนหน้ากับรายการ Bible for Kids พระคัมภีร์จะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะน้องๆ